ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะมิวได้ข้อมูลมา2อย่างค่ะ3อย่างสิอย่างแรกเขาบอกว่าพี่มันมีเหยื่อนะคะที่ใช้ล่อสัตว์ออกมาได้โอ้เราลืมไปเลยค่ะเคยเจออยู่แล้วก็ลืมไปเลยอย่างที่สองเขาบอกว่าทำไมเลยไม่ใช้เครื่องที่ชื่อว่าฝักซีฟล่ะเครื่องร่อนแร่ค่ะที่ดีกว่าเดิมนั่นเองแต่ฝักซีฟมิวค้นหาแล้วไม่พบค่ะอย่างที่สามเขาบอกว่าพี่ลืมป้อนอาหารให้มันหรือเปล่าเครื่องน้อนก็เลยทำงานช้าน้อนแฮมเมอร์น้อนอะไรอย่างนี้หิวหรือเปล่าคะแต่แฮมเมอร์มันไม่เร็วอันนี้ล่ะป้อนอาหารเหรออุ้ยจริงด้วยค่ะป้อนอาหารได้อะคำเดียวเหรอนายอ่ะเกี่ยวกินคำเดียวเองค่ะจำไม่ได้ว่าต้องป้อนอะไรถึงจะไวสุดอะโอ้แต่ป้อนได้นะเนี่ยแต่แบบแค่นี้ค่ะแค่นี้นะก็แบบไวสุดๆแล้วแหละแค่นี้คือได้ทรัพยากรเยอะละค่ะที่แบบแทบใช้ไม่ทันเผาต่อไปเผาต่อไปทำต่อไปค่ะมิวใส่สเต็กอัปเกรดมาในเครื่องนี้แล้วค่ะเรียบร้อยสเต็กอัปเกรดแต่ในเครื่องนี้ค่ะมันจะกำหนดว่าหล่นมาได้ทีละ16เท่านั้นค่ะทีนี้มิวก็เลยมานั่งดูค่ะแบบนี้ว่ามันดีแค่ไหนแป๊บเดียวค่ะเต็มกล่องอันนี้คือเราหยุดระบบแต่ถ้าเราสั่งดูดค่ะแป๊บเดียวเขาก็จะหายจากกล่องนี้ไปแล้วก็สู่ระบบคอมพิวเตอร์กำลังนั่งดูว่าไอเทมตกที่พื้นเยอะเกินไปหรือเปล่าถ้าตกที่พื้นเยอะเกินไปค่ะก็จะปรับแต่จับที่เห็นค่ะดูสิโอ้มาเรื่อยๆค่ะก็แบบแป๊บเดียวค่ะมาเป็นกองทีละกองปุ๊บแล้วก็มาเรื่อยๆ อย่างนี้ก็น่าสนใจดีนะเผาไวมากไวค่ะไวไปหาไก่ดีกว่าค่ะไปคุยกับไก่ดีกว่าใช่เลยไอ้เราก็รอสัตว์เกิดตั้งนานมีคนบอกว่ามันต้องมีหญ้าด้วยพี่ไม่ค่ะต้องบอกว่ามันต้องมีเหยื่อสิไม่น่าจะต้องมีหญ้านะเพราะว่าเราเคยทำให้สัตว์เกิดบนเกาะลอยฟ้ามาหลายครั้งค่ะวันนี้จะรีเควสพิเศษเป็นหญ้าเหรอหรือว่าไม่ปกติพื้นแค่นี้เขาก็เกิดแล้วค่ะเหยื่อล่อค่ะฮะไม่มีน้ำในพื้นที่ตรงนี้วางน้ำลงไปมีน้ำละแปลว่ามันคนละแบบกันใช่ไหมคือมดตัวนี้มันจะเข้ามาแทนที่ของการเกิดของสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตปกติใช่ไหมคะก็เลยต้องมีญาติในการล่อออกมาเนี่ยโอเคมีเหยื่อมากเกินไปในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเขาบอกไว้โอ้อย่างนี้ก็ดีขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆค่ะโอ้จะได้รู้จะได้จำไว้อันที่จริงต้องบอกว่าอาจจะรู้แล้วแต่ลืมแล้วก็เป็นไปได้นะเขาบอกว่าเหยื่อล่อมากไปในพื้นที่ตรงนี้ค่ะเฮ้ยแต่ถ้าอีกด้านหนึ่งล่ะถ้าหนูทำพื้นที่ตรงนี้ล่ะอีกฝั่งหนึ่งได้ไหมมากเกินไปค่ะเดี๋ยวน้อนไก่จะไม่มาเดี๋ยวน้อนจะสงสัยว่าเอ๊ทำไมแถวนี้มันเหยื่อเยอะจังเลยนะเหยื่อหายไปหนึ่งแล้วโอ้ยน้อนน้อนมาแล้วค่ะโอ้ยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับดีมากเลยน้อนที่เจ้ามาน่ะเฮ้ยเราต้องการไก่แต่มิวจะเลี้ยงไก่ตรงขอบๆค่ะเพราะว่าเสียงไก่มันจะกุ๊กๆๆตลอดเวลามาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่เอ้ยไก่ตัวเดียวก็พอแล้วเข้าไปใช่เลยปิดอย่างงี้เลยแล้วทำทางไว้ขึ้นเผื่อมีไก่ตัวที่2 3 4มาค่ะลงไปน้อแล้วขึ้นมาเอ้ยใช่ค่ะวิวแค่เดินระบบที่เผาเป็นสเต็กตรงนั้นแป๊บเดียวค่ะตอนนี้โอ้ตะเล่มันเผาเลย 1,000-2,000 ค่ะตอนนี้กวาดไป 6,000 ด้วยความไวแสงแป๊บเดียวค่ะเฮ้ยระบบสเต็กดีนะแต่ว่าก็จะมีความหน่วงเล็กน้อยค่ะเมื่อกี้เราไปใจปิดระบบนี้แต่ตอนนี้มิวว่าเปิดดีกว่าเปิดต่อเพื่อให้ทำงานต่อค่ะคงดีเลยมิวไปดูไก่ก่อนน้อนไก่ไข่หนึ่งฟองมาแล้วจ้าได้แล้วเอาล่ะแค่มีไข่ฟองเดียวก็เท่ากับมีไข่อินฟินิตี้เรียนรู้เฮ้ยนี่ไงล่ะมีไข่เป็นกองค่ะยอดเยี่ยมเลยคนค้ามีบางอย่างที่มิวต้องทำค่ะโอเคมิวจะทำโต๊ะเอ็นชานก่อนมิวจะตั้งตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะรีบเอ็นชานให้ทันในคืนนี้มิวยังขาดทรัพยากรที่จะต้องไปหามาค่ะปึ๊บปึ๊บเอาล่ะโอ้โหมีเรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้มีเรื่องระดับด้วยค่ะ
โอ้โหนี่บล็อกพวกนี้นั่นเองมีการเพิ่มระดับขึ้นไปค่ะกลางคืนก็ไม่ได้ยาวนานซะด้วยวางลงไปแล้วก็สีใส่เลยค่ะชามนี้3ประมาณว่าใส่ใส่ไปเถอะเหลือเหลือ29เลเวลเลเวลไม่พอแล้วแต่กลางคืนมาแล้วอย่างน้อยก็ได้ชามนี้มาเพิ่มนิดนึงค่ะเอาล่ะเปิดประตูในตรงนี้มันก็มืดไม่ใช่เหรอคะแต่ทำไมมอนเตอร์ไม่เกิดอยากรู้ว่าทำไมมอนเตอร์ไม่เกิดมิวจะทำให้แบบมืดมากๆค่ะอ่ะมืดแบบมืดกว่านี้ไม่มีแล้วนะอุ๊ยกำลังจะบอกว่าขนาดมืดไม่มีไฟมอนเตอร์ยังไม่เกิดเลยเหรอคะไม่ใช่เขาเกิดแล้วนั่นไงมาเร็ว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 โอ้โหมาชุดแบบฟูๆค่ะเลือด20ไม่เท่าไหร่โอ้ตะลามก็เกิดไปอมหนองน้ำไงล่ะตีมาตีมาเรียบร้อยค่ะโดนสโลอู้มอนเตอร์พวกนี้นั้นมันมีดีบัฟค่ะแปลว่าไม่ได้ดีบัฟแค่แฟนทอมนะเนี่ยจริงด้วยไม่ได้ดีบัฟแค่แฟนทอมสโลค่ะนานจัดๆว่าไม่ได้สโลที่มันเราโดนมันตีนะมันสโลที่เราตีมันค่ะแล้วเราโดนสโลนี่แหละความเลวร้ายอยู่ตรงนั้นเลยค่ะโอ้โหอะไรคะเนี่ยเอาล่ะมิวได้เนื้อซอมบี้มาแล้วค่ะเป็นของที่เราต้องการสลามนั้นหาไม่ยากดังนั้นไม่ต้องสนใจสลามแต่สิ่งหนึ่งที่มิวอยากได้คือกันพาวเดอร์โอ้โหมาเป็นสลามค่ะโอ้โหซอมบี้แบบเวอร์ชันอัดบล็อกค่ะต้องตีมันก่อนติดสโลอีกแล้วติดสโลอีกแล้วอยากได้กันพาวเดอร์จ้าเลยลูกเฮ้ย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 ไอ้ตัวน้อยมันมีตัวน้อยด้วยเหรอชีวิตชีวิตเราก็ติดนี้อยู่ค่ะโอ้โหติดสโลมันตีไม่ดึงจะตายอยู่แล้วโอ้โหไม่เหลือเอ้ยก็ติดสโลงี้ล่ะไงมาไม่ได้นะสิดูค่ะดูความสโลมันดำเลยโอ้สงสัยต้องมีอาวุธระยะไกลยังดีนะที่เรามีท็อตช่วยค่ะชีวิตโอ้ชีวิตมิวต้องการอาวุธระยะไกลลูกเอ็นเดอร์แมนก็มีนะคะนั่นน่ะตัวน้อยๆคือตอนนี้มิวไม่ทำอะไรมิวจะรอเช้าค่ะแล้วมิวจะฆ่าเจ้าคีเปอร์ตัวนั้นตอนนั้นแหละภารกิจเราก็จะเรียบร้อยหรือถ้ามิวล่อคีเปอร์ตัวนั้นมาได้โอ้คีเปอร์ก็มีลูกคีเปอร์ค่ะชีวิตปุ๊บ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 ปิดปิดปิดคีเปอร์ก็มีลูกมันเอ้ยยา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 ดับกันพาวเดอร์ไหมตะเคียวตันออกสโลอีกแล้วค่ะมือไปดูเอามาแล้วเอาระยะไกลปืนไม่ได้ทำง่ายแต่ถ้าจะใช้มานานั้นเราก็แทบไม่มีมานาอันนี้มันสะท้อนดาเมจด้วยนะคะเนี่ยโอ้โหโอ้โหเอาเหอะดับไหมเนี่ยโอ้ไม่ดับกันพาวเดอร์เอ้ยยังเหลืออีกหลายตัวแต่เดี๋ยวรอหายสโลก่อนค่ะมาแล้วค่ะมิวมาล่อคิปเปอร์แต่ได้พวกสไปเดอร์แทนจึ๊บปึ๊บสไปเดอร์ที่ไหนล่ะได้พวกสเกลตันแทนค่ะอย่าโฟกัสตีคิปเปอร์ค่ะโฟกัสตีคิปเปอร์12ดาเมจโอ้พี่หมายถอยไม่ทันแย่ แล้วดอบไม่คะนั่นน่ะมิชชั่นสำเร็จภารกิจคอมพลีทสิ่งที่มิวต้องการมีแค่นี้สิ่งที่มิวต้องการก็มีแค่นี้แหละค่ะโอ้ชีวิตนั้นก็ลำบากเหมือนกันแต่ในที่สุดมิวก็ได้สิ่งที่ต้องการแล้วการพาวเดอร์นั่นเองแค่นี้จบมีแมงวันด้วยค่ะนี่แน่อุ้ยในดาบอันใหม่มาเป็นดาบที่ดีเหมือนกันดูดเลือดด้วยค่ะโอ้โหเพิ่มระยะการโจมตีโอ้โหกระดาบดีนะแต่เป็นดาบเหล็กมีบอกเลยว่าคืนนี้ก็มาสิคะในเมื่อเราทำอาวุธปืนยังไม่ได้ใช่ไหมคะมันต้องใช้ทรัพยากรใช้เครื่องคราฟใช้อะไรแต่สิ่งที่มิวมีนี่เลยค่ะม็อบแมทเชอร์ขอแค่เจ้าเหยียบตรงนี้ได้สลายกลายเป็นผุยผงแน่นอนค่ะโอเคค่ะมิวว่าก็น่าจะใกล้เวลาแล้วขอลองดูหน่อยเอ๊ะอ้าว
หรือเขาไม่ใช้พลังงานโอ้เขาไม่ใช้พลังงานเราก็เดินสายพลังงานมาอ๋อโอเคโอเคหนูต้องมีตัวนี้ด้วยค่ะเพิ่มดาเมจเอาให้แบบวันฮิตคิวไปเลยโอเคแปลว่าเข้าใจผิดหนูสาเดินสายมาค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเข้าใจผิดก็แล้วไงนี่เลยค่ะวางลงไปเรสโตนปุ๊บปุ๊บเครื่องจักรสังหารดีๆนี่เองค่ะโอ้โหถ้ามิวโดดผิดนี่มิวตายด้วยแล้วเนี่ย นั่นสิคะแล้วมิวก็จะใส่ตัวอัปเกรดค่ะเคยอัปเกรดแบบนี้คือโดน1ทีการันตีตายค่ะสิ่งที่มิวอยากได้คือสไปเดอร์ไอเอาล่ะเรียบร้อยเอาล่ะได้เวลาแล้วค่ะพร้อมแล้วมือแล้วใช่เดินมาซะนายทีนี้เราจะต้องเป็นคนไปล่อเขามาค่ะนี่ก็มืดแบบมืดเลยนะระหว่างรอมอนเตอร์เกิดอยู่วางตัวนี้ดีกว่าตัวดูดไอเทมค่ะวางไว้ก่อนแล้วจะวิ่งออกคืนนี้ขอแค่สไปเดอร์ไอ1ชิ้นโหเกิดมาเป็นสลามสินะโอเคพี่วิ่งออกมาให้ไกลๆแล้วเราก็จะกลับไปใหม่ต้องใช้วิธีนี้แหละอย่างน้อยขอก่อน1ตัวน่ะ1ตัวสไปเดอร์ไอโอ้คีปเปอร์ล้วนๆค่ะมาไงนายมาเร็ว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 เออมาเร็วมาเร็วมาเร็วเพื่อตายตายตายมาถึงปุ๊บตายค่ะนี่แหละที่คาดการไว้เอาล่ะทีนี้เราก็สั่งดูดไอเทมค่ะแล้วก็ขอดูโฮโลแกรมหน่อยโอเคปรับหน่อยถูกต้องแล้วก็ขยับผิดทิศปุ๊บ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 ให้ครอบคุมค่ะระยะการดูดโอเคลบหนึ่งยอดเยี่ยมปิดแอเรียได้เลยเฮ้ยว่าไงว่าไงไอ้พวกซ่าทั้งหลายมาสิเฮ้ย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 อันนี้ไม่ใช่สิ่งที่คิดโอ้กางเกงมีมานาอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มิวคิดโอ้ยอันนี้เป็นชาวบ้านค่ะเป็นไงว่าไงโอ้โหมันไม่หวั่นหิดอยู่ได้ยังไงเกรด10แล้วนะน้ำมีดมหาศาลเลยนะคะว่าไงสี่นะเมื่อกี้ไม่วันทิพย์เที่ยวนี้ทันนี้ตกใจเลยว่าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นสวัสดีอันที่จริงเราน่าจะตั้งใกล้ๆเนาะสวัสดีจ้าเออตาย20ดาเมจเลยนะคะนะอันนี้ก็หายแต่สไปเดอร์ทำไมเจ้าไม่เกิดมีแต่สลามเลยค่ะไปเร็ว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 ของแมงมุมได้ไหมสักตัวหนึ่งก่อนเขาไม่เห็นเราเขาก็เลยไม่เดินต่อค่ะเฮ้ยเราอยู่นี่ใช่แต่ว่ากรอกเขาก็ใช้ได้เลยนะน่ะอยากได้สไปเดอร์อายค่ะมากๆเลยอุ๊ยมีตัววิ่งไวค่ะมีเจ้าหมาวิ่งไวมาหาเราเออเรียบร้อยสไปเดอร์อายล่ะเฮ้ยเจ้าตัวนั้นเกิดด้านบนซะด้วยเอาสิมาเลยจัดมาเลยจะแตกตัวมาขนอบไหมคะเนี่ยเอาตายด้วยเครื่องไม่นำโอ้ตายด้วยเครื่องไม่แตกตัวค่ะโอ้เขาก็จะพัดจากนู่นมาปุ๊บแล้วก็พัดจากนี้ไปปุ๊บเรียบร้อยค่ะนี่เราก็วางแผนกันต่อค่ะมิวจะใช้เป็นกระจกเราจะได้มองเห็นค่ะสิ่งที่อยู่ในนี้นั่นเองกระจกทึบแสงค่ะแต่ว่ามอดฟาร์มของเราก็จะทำงานได้ทั้งกลางวันกลางคืนใส่เข้าไปก่อนเริ่มหมุนแล้วค่ะตัวข้าของเราเครื่องนี้คือเครื่องที่สำคัญมากๆเลยทุกเครื่องมีความสำคัญหมดค่ะเราก็ใส่ดาเมจลงไปอัปเกรด2 3 4เดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้ก็กดวางค่ะโอ้โหแค่กดก็วางได้เลยสบายชิวๆจริงๆ Minecraft ก็มีกระจกทึบแสงใช่ไหมคะใน Minecraft ต้องใช้ Amethyst Craft แต่ว่าถ้าเราใช้กระจกทึบแสงของมอดนี้ค่ะใช้แค่ฐานคราฟกระจกได้เป็นกระจกทึบแสงชีวิตจะง่ายอะไรขนาดนี้ด้วยความที่หมิวไม่แน่ใจว่ากระจกทึบแสงนั้นน้อนมอนเตอร์จะเกิดได้หรือเปล่าค่ะหมิวก็จะ
ตั้งไว้แบบนี้ก่อนด้านบนกระจกเลยเพราะเราไม่ชัวร์เป็นกระจกทึบแสงจากมอสไงถ้าจากปกติน่าจะไม่ค่ะแต่จากมอสไม่ชัวร์ระยะการทำงานตรงนี้ไฮแอเรียได้เลยค่ะด้านนี้โชว์แอเรียหน่อยสิโอเคมีฟังหนึ่งที่พลาดคือตรงนี้ไม่มีพัดลมเนาะมิวทำแอเรียมาใหม่ค่ะโอเคมิวต้องการอัปเกรดดิทแทนอีกหนึ่งตัวเนาะเอาล่ะใส่เข้าไปค่ะก็จะเป็น324เรียบร้อยค่ะแล้วก็302แล้วก็4ปึ๊บแล้วก็แค่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอากดชิปไม่ใช่ช่วยอะไรเลยเหรอเนี่ยตอนแรกมิวนึกว่ากดชิปจะเดินในนั้นได้ซะอีกค่ะไม่ใช่เดินได้เหรอไม่ได้โอ้อันตรายนะเนี่ยอันตรายฝุดๆค่ะเอ้ยแปลว่าอะไรก็ได้กันตรงนี้ไว้ก่อนอันตรายเกินไปดูสิคะพอมีพัดลมแล้วเดินไม่ได้ตอนแรกมิวเข้าใจว่ากดชิปเดินผ่านได้ดิไม่ผ่านค่ะก็ไม่ผ่านเลยปึ๊บว้าบโดนพัดลมเป่าไม่เป็นไรเปลี่ยนด้วยน้ำก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรียบร้อยวางไปแล้วกระจกทึบแสงลงไปค่ะแล้วก็รอดูผลงานได้เลยฮึ ตรงนั้นแถวนั้นเลสโตนสว่างนิดนึงแต่ว่าแสงจากเลสโตนมันไม่ได้สว่างมากใช่ไหมล่ะมิวว่าไม่น่าจะส่งผลว่ามอนเตอร์จะไม่เกิดค่ะสิ่งเดียวที่ส่งผลตอนนี้คือระยะการยืนของเราเฮ้ยมี XP มี XP เห็นไหมแต่มิวยังไม่ได้ดูดไอเทมเข้าค่ะเดี๋ยวต้องเอาตัวดูดไอเทมมาตามเนาะระหว่างนี้ทำห้องก่อนห้อง FK ของเรานี่ห้องน้อยๆอุ๊ยอะไรอ่ะไม่รู้เห็นควันค่ะเห็นแค่ควันก็รู้สึกดีแน่นอนแล้วก็วางกล่องวางตรงนี้แล้วก็วางตัวดูดค่ะไว้ตรงกลางโอ้โหเดี๋ยวหมายยังไงนี่ตัวอะไรถือมาคะไทรเดนอะไรลบ32ไม่ถึงใช้งานแล้วลบ XP แล้วเหรอแต่เป็นรูปหมูกะโหลกค่ะอาจจะลบ XP ที่ได้รับโอเคทิศไหนเอ่ยทิศตะวันตกตะวันออกโอเคทิศตะวันตกเป็นไอเทมทิศตะวันออกเป็นของเหลวเวฟหน้าใช่ค่ะแล้วก็โชว์แอเรียในการดูดก็เหลือแค่เหนือใต้อ่ะเหนือใต้เดียบค่ะเป็นการดูดไอเทมแค่ขยับแค่นี้ก็ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดแล้วนะใช่ไหมมิวก็หายไปเลยสไปเดอร์ไอนี่ได้แล้วถ้าทำอย่างนี้ตั้งแต่แรกก็เสร็จไปแล้วใช่ไหมคะโอ้แต่ชีวิตให้ลำบากทำไมโอ้ในที่สุดก็เสร็จค่ะเอาเหยื่ออยู่ที่เรียนรู้เอาล่ะมีหนึ่งมีอินฟินิตี้ขนไก่เรามีแล้วเนื้อซอมบี้เน่าค่ะมาแล้วก็กันพาวเดอร์ปกติกันพาวเดอร์จำเป็นมากในการใช้กับพวกบินใช่ไหมแต่ได้ขนาดนี้ค่ะโอ้โหยังเยอะแล้วก็อย่างต่อมา XP ค่ะเราได้ XP จากการเผาของตรงนี้ค่ะตักออกไงอ่ะเอ้าเอ๊ะทำไมถึงตักไม่ออกฟิวไม่เกี่ยวอ้าวเอ๊ะทำไม XP นี้มาตักเป็นถังไม่ได้คะนานี้ตักตรงนั้นไม่ได้มิวมาตักตรงนี้ได้ไหมตักได้ค่ะเขาบอกว่ามัน XP คนละแบบแน่นอนเลยแป๊บเดียวได้ XP 10,000นะตรงนั้นนะความมืดแบบยังไม่ได้เร่งอะไรเลยนะคะโอ้โหไวแต้ๆดูสิได้มาหลายถังมากแล้วทีนี้มิวก็จะคราฟนี่ GM Chicken Feed เอาล่ะของดีของดีแต่ปกติมิวจะใช้แค่กระสอบเดียวค่ะกระสอบนี้ต้องไปป้อนกับไก่น้องไก่จ๋ามิวเรียกไก่มาเพิ่มทุ่มโอ้ไข่สปอนเนี่ยในไก่อีกตัวหนึ่งเพราะมิวไม่อยากจะไปบึ้มในนั้นมิวกลัวตายหมูนั่นเอาไปง่ำเลยลูกโอ้เรียบร้อยค่ะไข่เน่าของดี5x5 แอเรียค่ะ
วัดได้เลย5x5 area ก็เนี่ยตรงกลางๆก็แถวนี้แหละค่ะวิวคลิกถึงพื้นไหมไม่ถึงเอาล่ะวิวลงมาในนี้ก่อนค่ะ5x5 area ที่จะมีน็อตเหล่ามอนเตอร์เกิดมาจุดที่1วิวจะให้เป็นตรงนั้นเพื่อมาแล้วค่ะโหดโอ้เต็มอันนี้จริงแค่5x5 area ก็พอแล้วนะจุดที่2ค่ะตรงนี้แหละแต่ว่าต้องเตรียมทางหนีที่ไล่วางปุ๊บหนีปั๊บค่ะวางแหละเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่เข้าล่ะเอาพัดลมโดนพัดลมชีวิตค่ะปึ๊บนะอย่าพึ่งนายเราขอหนีก่อนนะเจ้าอย่าพึ่งสนใจเราเลยวางพัดลมแล้วค่ะชึบชึบนี่ปิดโอ้5x5 areaเราต้องบอกอย่างเดียวว่ามันก็คือฟาร์มมอนเตอร์ง่ายๆสบายๆแม้เรามองไม่เห็นในนั้นค่ะแต่เราก็รับรู้ได้ถึงปริมาณมอนที่มาเรื่อยๆเลยเวนโอ้โหมาเรื่อยค่ะมาเรื่อยเดี๋ยวๆๆโอ้ไอเทมเต็มค่ะมีไอเทมมากมายมากมายจริงๆโอ้เอ็นชานถ้าย่อยเอ็นชานได้จะดีเลยนะเนี่ยนั่นสิคะดูจะเอากรกนี้ไปใช้ค่ะโอ้ยเทมมาเยอะมากเลยมาเยอะจริงๆช่วงต้นก่อนที่มิวจะทำอะไรมิวจะทำลายเทมทิ้งทั้งหมดก่อนค่ะโอ้อาวุธดาบดีๆทั้งนั้นของดีๆทั้งนั้นค่ะใช่ไหมแต่แบบมันก็สภาพย่ำแย่มากเลยนะโอ้โหอะไรไม่รู้มาเต็มค่ะทำลายทิ้งเลยนายเป้าหมายหลักไม่ใช่ทรัพยากรเป้าหมายหลักคืออีฟวีใช่แต่หนูสนใจตรงนี้ค่ะไปเดียนโอ้มาดอกของแปลกๆก็มาเนาะน่าสนใจมากเลยค่ะของอย่างนี้มันต้องมีแล้วแหละทุกคนคะอะไรเอ่ยที่ต้องมีระบบคอมพิวเตอร์แยกค่ะสำหรับเก็บไอเทมม็อบฟาร์มล้วนๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะได้อะไรของดีบ้างใช่ไหมมิวก็เลยยังไม่อยากทำลายทันทีค่ะก็เลยต้องมีระบบนี้นั่นเองส่งพลังงานเข้ามาเพื่อให้เขาได้ทำงานค่ะเอาล่ะนี่แหละพร้อมที่จะทำงานแล้วก็อินพอร์เตอร์ค่ะส่งไอเทมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มิวก็วางมาเลยสายเคเบิลเอาไม่ได้เอามาแล้วก็แผ่นดิสไม่ได้เอามาด้วยนอกจากเก็บไอเทมแล้วค่ะเราสามารถเก็บของเหลวได้ด้วยมิวก็เลยคิดว่าเราเก็บของเหลวด้วยเลยดีกว่าเพราะว่าเห็นว่าถัง XP มันจะเต็มแล้วใช่ไหมเอาล่ะค่ะ 256k โอ้โห XP เต็มหมดแล้วเริ่มดรอปที่พื้นแล้วค่ะโอ้สี่เอมเมอรัลด์ไวมากเลยนะปกติเอมเมอรัลด์จะไม่มาเร็วขนาดนี้ค่ะแต่ไม่รู้เราเสียไอเทมดีๆอะไรไปบ้างนี้มิวก็จะใส่แฮนดิสลงในนี้ปึ๊บปึ๊บมาแล้วค่ะระบบกำลังประมวลผลว่าเราได้อะไรมาบ้างมือขอตัวของก่อนเผื่อว่าเราได้ของดีจะให้แบบตายทันทีแล้วก็ทิ้งทันทีมันก็ไม่ได้เนาะในเมื่อมีตรงนั้นค่ะมิวก็ต้องมีตรงนี้ด้วย importer version ตั้งค่าของเหลวค่ะแล้วก็ใส่สปีดไปเลยลูกวิ่งหายไวมากไวจริงๆค่ะอันนี้ออกเปลี่ยนใหม่ importer ถูกต้องใส่สปีดเฮ้ยอย่าบอกนั้นนายทำลายอันจริงแค่สปีดก็พอค่ะสแต็กน่าจะโดนดูดไปทำลายไหนไอเทมยึบใส่เข้าไปก็หายใส่เข้าไปก็หายค่ะแล้วก็ปิดระบบไปตอนนี้ไอเทมทุกอย่างค่ะก็จะถูกส่งเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแล้วเมื่อกี้เรามีเชสอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มีว่าดีเบบี้คีเปอร์ค่ะแฟกเมนต์ชามนี้เท่าที่จำได้มันใช้ทำหลายอย่างเลยเอ้ยลูกอินเตอร์แมนจะไม่มองเห็นเราต่อไปค่ะลูกอินเตอร์แมนไม่โจมตีเราโอ้ของดีของดีหมวกแม่มดโอ้ก็ดีนะได้สปีดด้วยค่ะนี่เรากำลังมองหาไอเทมแปลกโอ้อาร์เมอร์กับแม็กเฮลอะไรกันนี่ทำไมมันดีเลือดเพิ่มใช่ไหมเฮ้ยหัวใจมิวเพิ่มค่ะอุ้ยหัวใจอินเตอร์แมนนี่ก็ของแรดอบแต่ทำไมมิวว่ามันก็ได้เทมอุ้ยหัวใจซอมบี้อันนี้ก็แรดอบสลาม
โอ้ใช่ได้จะไม่มีทางเต็มระบบนี้ง่ายๆหรอกเพราะเราจุไว้เยอะมากค่ะทั้งไอเทมทั้งของเหลวโอ้โหอย่างเยอะค่ะของเหลวก็ดีมี2อย่างที่มิวยังไม่ได้เพิ่มเข้าไปค่ะเป็นของดีมากๆเหมือนกันนี่เลยอัปเกรดลูตติ้งที่เครื่องฆ่าค่ะแล้วก็อัปเกรดตัดหัวนั่นเองเขาบอกว่า10ใช่ไหมอัปเกรดสูงสุด10แผ่นค่ะอัปเกรดตัดหัวของต้องมีกับลูตติ้งของก็ต้องมีค่ะโอเคแต่มีพวกอัปเกรดแบบสมัยอะไรด้วยนะแต่มิวไม่มีปัญหากับการค่ะตอนนี้เขาโดนปุ๊บเขาก็จะแทบตายอยู่แล้วโดนปุ๊บก็แทบจะซีแงแขมิวก็เลยใส่แค่ชาร์ปเมสเนาะเอาล่ะเครื่องฆ่าเราอยู่ทำไมค่ะใส่ไปปุ๊บใส่ไปปุ๊บอันนี้เป็นอัปเกรดติดไฟอันนี้อัปเกรดสมัยแล้วก็อัปเกรดตีแมงมุมแรงขึ้นค่ะนี่ปิดคืนพอปิดคืนก็จะเกิดไหวขึ้นมาเลยจ้าเวฟมาโชคดีที่เขาไปแตกตัวนะคะถ้าแตกตัวนี้แบบกระเด็นเกิดนู่นนั่นนี่เต็มไปหมดแน่นอนโอ้ของดีของดีว้าวยอดเลยค่ะเดี๋ยวนะวานอียัง11ดาเมจโอ้แต่ตีช้ามากแต่แบบ11ดาเมจขวานหินแต่ดาเมจแรงนะโอ้มาค่ะมาเรื่อยๆเอาล่ะทุกคนคะสบายใจค่ะเป็นวันที่ดีมากๆเลยร่ำรวยทรัพยากรกันแน่นอนค่ะเป้าหมายมิวสำเร็จแล้วของที่โดบจังวันเตอร์ค่ะแน่นอนว่าก็ได้ EMC มากขึ้นกันด้วยใช่ไหมล่ะถ้าเราแปลงให้เขาเป็น EMC ค่ะชีวิตดีๆนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มิวอยากจะทำตั้งแต่พาร์ทแรกแต่ว่าติดเรื่องหาไข่ไม่ได้แต่ทีนี้คุณผู้ชมก็บอกว่าอ๋อใช้เบ็ดสีก็คือเหยื่อล่อค่ะใช้เหยื่อล่อปุ๊บไก่มาปุ๊บโอ้โหทำได้ทันทีสิ่งที่เราอยากทำในตอนแรกมิวอยากจะออกแบบระบบนี้ค่ะให้เป็นแบบตัวหา EMC ของเราเลยแต่ดันเนื่องจากทำไม่ได้ค่ะมิวก็เลยไปที่นู่นก่อนระบบนู้นนั่นเองใช่ไหมพลังงานแล้วก็แร่ค่ะปรากฏว่า EMC ดีมากๆเหมือนกัน EMC เพียบค่ะตอนนี้จาก10ล้านใช่ไหมตอนแรกอยู่10ล้านค่ะมาได้เป็น17ล้านเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็ใช้ไปตอนแรกใช้ไปหมดเกลี้ยงแล้วนะคะได้มาอีก5ล้าน EMC ค่ะเร็วมากๆได้เยอะจริงๆโอ้สุดยอดค่ะส่วนระบบการเผาแร่เนื่องจากหนูไม่ได้อยู่โซนนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยหยุดไปก่อนแต่ถ้าเห็นของดีนะของดีมากๆเลยค่ะเอาล่ะทุกคนคะพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเอ้ยนายมีดาบแรงๆมาขายให้เราไม่มีเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ